กลับมาสนทนากันเกี่ยวกับประคำของพระเจ้าที่ dealing with depression ในการขับมือหรือในการจัดการหรือในการควบคุมเกี่ยวกับความภาวะซึมเศร้าโดยวิธีใดเนาะในอาทิตย์แล้วพวกเขาก็สนทนากันข้าวๆวันนี้ก็จะเข้าไปเนื้อในเล็กๆน้อยๆเนาะว่าความซึมเศร้านี่มันมาจากไสเราพวกเขาได้สนทนากันอยากทบทวนให้พี่น้องเขาได้วันขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งเพื่อจะผู้ได้เฮียนว่าตั้งเริ่มต้นมันมาจากไสนั้นพวกเขาก็ใจทับสนเนาะดังนั้นภาวะซึมเศร้าหรือความซึมเศร้าหรืออีกว่าหนึ่งก็โรคซึมเศร้าแม่ดูเป็นว่าอันนั้นแค่น้อยผมแม่นจะเป็นเลยโรคซึมเศร้าบ่เป็นว่าแม่ปลาถึงทอนเนาะกันหน่อยกับบูน้ำได้หรือว่าคือมันคืดร้ายเหรอก็คืดรู้แต่บัวร้ายคนว่าปฏิทานเพื่อเด้อเด้อคนว่าเนาะดังนั้นเป็นของธรรมดาเนาะในโลกซึมเศร้าที่พวกเราได้สนทนากันแล้วก็เกิดจากความกังวลนั่นแหละในหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อ25ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ความกังวลแต่ว่าเฮ็ดให้พวกเฮาต้องได้คิดเนาะบ่ร้ายกันน้อยเนาะนี่คืออาการแต่ว่ามันเป็นcommon เพราะว่าเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนมีแต่ว่ามันเกิดอาการขึ้นที่เฮาได้เฮียนฮู้น้ํากันเนาะก็เป็นอาการที่อยู่ในขั้นตอนธรรมดานี่แล้วหลังจากธรรมดาแล้วคนทุกคนก็ตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีเขาเอื้อนหน่อยเม็ดอันระยะระหว่างปานกลางเนาะกันปานกลางนี่ก็เป็นห่วงแล้วเนาะมีอย่างแต่ปานกลางอาการภาวะซึมเศร้านั่นคือการเสียใจเนาะการทุกข์ใจน้อยใจทุกข์ใจน้อยใจอุกใจระหว่างกันไปเนาะและระยะสุดท้ายหันเขาเอิ้นว่าระยะหายแห้งเนาะหายแห้งsweer เขาว่าอเมริกาบอกว่าหายแห้งอันนี้ต้องถึงขั้นที่เขาเอิ้นว่า clinical treatment หรือ depression เขาไปถึงแพทย์ถึงหมอเนาะจำเป็นจะต้องได้ปรึกษากับหมอดังนั้น มี3สาเหตุใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความซึมเศร้าที่พวกเราได้เรียนกันมาก็คือ1นั่นก็คือเนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราเนาะแล้วก็ประการที่2ก็คือคิดในทางลบเนาะคิดในทางลบอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วประการที่3ก็คือเคมีโกอินบาลานซ์อันนี้ผมมีผู้ได้หู้เลยอันนี้ถ้าพี่น้องพูดจะไม่แฮปเพลย์บ่พี่น้องเป็นลูกกบของท่านเอโตน้องจำได้บ่ง่ายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังแต่เล่าที่เป็นผู้หับใจอยู่ทั้งโอเคิร์ตเนาะมอริสพิพาเมลพาซาโพซาเมลโพซาโยชเมดีทั้งนั้นเนาะพี่น้องครับเราไปพี่น้องจะเห็นว่าเชิดชกไฟในตอนนั้นเพิ่นรับใจในนั้นเนาะเพิ่นเป็นคาวซ์ลิงเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ Social Security Office เนาะเฮ็ดเวียกอยู่ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับ Retirement เกี่ยวกับคนเดี๋ยวค่ะคนขอเงินความซึมเศร้ายังก็แล้วแต่เพิ่นเป็น depression แต่เพิ่นเป็นคันที่ว่า chemical chemical imbalance หมายความสิ่งเหล่านี้เขาบอกผู้สาเหตุอย่างชัดแน่มันเกี่ยวกับ chemical ของในร่างกายของเขาเนาะ
มีการเปลี่ยนแปลงนะนั่นก็มีสามสาเหตุใหญ่ๆที่เกิดขึ้นคำว่า depression เนาะมีสองวิธีที่เขาแนะนำในการรักษาเนาะก็คือหนึ่งต้องพึ่งยาเนาะต้องพึ่งยาหรือยาระงับประสาทหรือยาระงับความเจ็บเจ้าหรือยานอนหลับยังก็แล้วแต่ถ้าเป็นในขณะนั้นการที่สองก็คือจะต้องพบกับเข้าสลิงบอกว่าภายโลกหรือภายบาบิโกหรือภายประคำของพระเจ้าอันนี้เขาแนะนำให้มาให้พวกเขาได้พูดแต่บุคคลเหล่านี้ก็บุคคลอยู่โดดเดียวนอนกันโดดเดียวก็เห็นไหมครับคือหลายไปหมดทุกอย่างเนาะเห็นต้นไม้ก็จะว่าบอกว่าต้นไม้แล้วพี่น้องนะนั่นคือความคืดเนาะคือความคืดไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆคำนกบเกิดจากแต่สามสาเหตุใหญ่ที่เกิดจากการซึมเศร้านั่นก็คือการหลอดเนาะคือการสูญเสียคนหักที่ตายไปเปลี่ยนแปลงงานที่หักตกงานไหลออกก็แล้วแต่หรือเกี่ยวกับด้านการเงินเป็นนี่เป็นสินแบงค์รอบซี่เคยเป็นคนห่างมีแต่กลายเป็นคนยากจนก็คิดหลายเนาะแล้วก็อาลอกนั่นก็ปีส่วนเนาะอกหักเนาะคำว่าอกหักทั้งคนก็ที่เป็นจะตายแก่ได้พี่น้องอกหักก็ดีมันอันตรายคือกันเนาะเนี่ยแตกต่างกันความรู้สึกเนาะหักเขาหลายกว่าเจ็บหลายก็ว่าในเวลาอันนั้นน้องอกหักก็นี่ก็เป็นมิชวนนะเขาแนะนำไปพวกเขามาแล้ว health ก็สำคัญที่สุดก็สุขภาพเปลี่ยนแปลงบางคนก็พบกับโรคร้ายพบกับไม่กล้าคันว่าทุกอย่างขันอยู่ขันสีแล้วไหมครับว่าเรื่องพี่น้องขันทุกข์ทายของชีวิตอาการสาหัสขันทุกข์ทายบอกว่าโรคเบาหวานบอกว่าโรคมะเร็งบอกว่าโรคยังกระยาคันว่าเต็มป้ายแล้วก็ถึงขันทุกข์ทายในการปิ่นปัวนอนก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันเนาะในสุขภาพทางกายของพวกเราก็ขึ้นไปแหละหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนั่นก็พวกเราได้เยี่ยนหูน้ำกันความมันเกิดมาจากสายวิธีเปลี่ยนปัวใดๆจะดึงพระของพระเจ้ามาสนทนากันในวันนี้แล้วประการต่อไปก็คือการติดเขาว่า addiction ก็การติดการเสพบอกว่ายาเสพติดบอกว่าเหล้ายาแอลกอฮอล์เกิดเป็นแอลกอฮอลิกอันนี้ก็เกิดให้ความซึมเศร้าความซึมเศร้าเป็นเดียวกันแล้วก็เกิดให้ถ้าไม่กล้าวันและขาดหลายอย่างบอกว่าความหักบอกว่าการพัวพันทางเพศมันก็จางหายไปว่าท่านจ๊ะจางหายไปและจางหายไปว่าบรรเทาว่าท่านเนาะขาดหรือขนาดว่าถึงพนันก็เช่นเดียวกันการติดพนันประเภทได้กี่อย่างอันนั้นก็เป็นเกิดความซึมเศร้าขนาดว่าหลายครั้งเนาะคนที่ขนาดหูจับสองสามคนเนาะก็เคยมีเงินมีทองโดยเฉพาะกับพี่พี่น้องเห็นกับหูกับตาก็คือขนาดก็เอิญเพราะว่าไอ้อ้อยเนาะไอ้อ้อยเพิ่นมีตลาดของตลาดเนาะตลาดหนึ่งก็อยู่ไกลกับตลาดพี่น้องจำได้อยู่ใจลาวเวียงเหมือนหรือเปล่าใครกับเราเยี่ยมตัดเราเยี่ยมนั้นเนาะแล้วก็โอ้เป็นคนผู้หนึ่งที่ห่างมีเนาะ
ันนี้ก็คือใครบอกว่าเราติดยังแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ขายฟุตบอลขายเล่นหน่อยและอาจจะขายและอาจจะเสพไปด้วยเสพไม้ตวัดติดไปด้วยหน่อยในที่สุดเมียก็หายไปตลาดก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องเห็นเหมือนคนขอทานอยู่ตามถนนหน่อยได้ยินข่าวว่าเราเสียแล้วแต่ขนาดก็บอกโอ้หนอท่านไอแสงจันทร์ลุงมาทินกับฮูดี้หนออันนั้นก็เกิดจากการที่มันเด็กเขาว่ามันติดหนอทุกอย่างมันติดแล้วหมายความว่าอยู่บ่ได้ดังนั้นก็เกิดความซึมเศร้าขึ้นมาถ้าบอกเกิดความซึมเศร้าก็จะบอกเป็นแบบนั้นหนอดังนั้นอันนี้คือสาเหตุพบว่างพี่น้องหลายครั้งกับโบหูว่ามันมาจากไฟแต่พวกเขาทุกคนก็เคยคุ้นเคยดีหน่อโดยเฉพาะขน้อยเบาแล้วพวกเขาเป็นคนมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บ้านเกิดมานอนเขากลับมาบอกมียังสักอย่างมันก็คงเป็นแบบใดที่เขาบอกขึ้นและกังวลและเป็นห่วงแต่ขอบคุณพระเจ้าบางคนก็ได้ดีหน่อบางคนก็ยังติดอยู่กับตำแหน่งติดอยู่ตักหน้าที่เก่าๆประเทศไทยมีความกังวลซึมเศร้าไปด้วยเลยเป็นนายแต่กลับมาเป็นลูกน้องนายทำนองนี้น้องกลับมาเป็นคนแล้วแต่สมัยก่อนพี่น้องเคยอยู่ห้องเฮียนเกตบ่พี่น้องใครเคยอยู่ห้องเฮียนเกตบ่เขาสอกให้เวียนเข้าถ้าเขาพาเข้าเห็นแล้วเขาจะเป็นต้องเหตุได้พี่น้องบริเหตุบริได้เลยน้องเวลาขน่อยไปสัมมนามีคนมุ่งคนหนึ่งว่าคนน้อยอยู่พี่น้องมาถามว่าเจ้าแต่งงานแล้วบอกว่ามีลูกเออคนมีลูก12คนแล้วอ่ะพาติโชคอีกท้ายเลยมีคนรูมเนี่ยว่าค่อยกะอยากได้อันเวียกคือกันในเจ้าซอกให้คอยได้บอกนี่หรือว่าเราเล่นหรือว่าเราอยากจะว่าเฮ็ดให้หัวหน้าฝึกงานนั่นขึ้นใจบอกกับเราผมเองคอยอยากเฮ็ดได้แล้วว่าคอยก็อยากเฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดบ่ได้ก็ซอกบ่ได้เจ้าอยากเฮ็ดเวียกยังคอยอยากเฮ็ดครับเขาบินแล้วว่าในเวลานั้นทุกอย่างคนที่อาจจะเคยเนาะอาจจะเคยเป็นนักบินเท่ากับบะฮู้เนาะอาจจะแต่ว่ามาที่นี่ด้วยความผู้ด้วยภาษาด้วยทิ้งหลายอย่างก็อาจจะบ่อำนวยความสะดวกก็คึกหลายเนาะทุกคนก็อยู่ในโอกาสเก่งเขาก็มีจับปีจับเดือนครับผู้แต่ว่าก็งานให้เขาเจ้าถ้าบ่ได้งานก็ต้องไปสอบจบเอาทั้งนั้นแหละพี่น้องหลายคนบอกไปแต่อยู่บ้านแต่ชอบหาอยู่ฟืมเขาว่าเยลโลเคนั่นแต่เดี๋ยวนี้ตอนนั้นก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นก็ทำให้เขาคิดหลายเห็นเยอะกันแต่ว่าบางคนก็ปล่อยว่างเขาว่าคันปล่อยว่างแล้วมันก็โอเคเนาะคันบอกปล่อยว่างก็ยึดติดอย่างนั้นที่นั่น อันนี้ก็สำคัญพี่น้องอันนี้เขาโจ๊กไว้ในอาทิตย์แล้วอันนี้เขายังบอกท่านว่าร่วมมาโอสเตรสขน้อยบอกว่าความสอกซ้ำเจ็บในเขาว่าสอกซ้ำในจิตใจนะผมกดมันสอกซ้ำที่สติเขาในนี่ได้พี่น้องอันนี้เขาเอิ้นเดินร่วมมาหรือสเตรสนี่ก็คือการตึงเครียดตึงเครียดคือว่าในหลักอันนี้ก็สาเหตุพี่น้องเนาะสาเหตุก็คือหลายสิ่งหลายอย่างก็ความเครียดอยู่ในใจพี่น้องก็ขณะก็ผ่านชีวิตของขน้อยมาพอแห้งแล้วเนาะนั่นก็คือเกิดมาจากสเตรสนี่คือกันเนาะเกิดมาจากสเตรสนั่นก็จึงเป็นสาเหตุจึงเป็นสโตรกได้เนาะนั่นก็คือหมอฟายเอาเวลาที่ทำงาน
อยากจะว่าสู่พี่น้องฟังหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องบอกหัวความกดดันนั้นหลายสั่งใดเวลาขน้อยไปสำรวจงานอยู่ที่ประเทศไทยนั้นพี่น้องไปด้วยครั้งแรกก็หลายคนแต่หลายคนว่าเขาไปเที่ยวแต่ขณะบุญแมนไปเที่ยวจุดประสงค์ก็คือไปสำรวจงานในความฝันที่พี่น้องตั้งแผนการว่าไฟเยียมิชชั่นในไทยแลนด์ในเวลานั้นก็เขาเห็นมาใน3-4 ปีก่อนนานแล้วที่เขาไปเยี่ยมยามครับมาขณะก่อนเห็นแล้วก็ให้ผู้ปกครองไปเบิ่งน้ำหนอนไปเบิ่งน้ำแล้วพี่น้องก็นมัสการอยู่ทั้งบ้านเดี๋ยวก็ไปบ้านนั้นเดี๋ยวก็ไปบ้านนี้เดี๋ยวก็ไปอาศัยอยู่อาคารเลี้ยงเด็กของพวกคาทอลิกในทำนองนั้นขณะก็คิดในใจว่าอยากจะหาที่ดินแล้วก็สร้างโบสถ์ให้พี่น้องให้ได้แต่บอกคิดเรื่องอื่นว่าอยากจะซื้อยากเนาะลูกกับตานก็ไปด้วยพวกเขาก็ไปสอบที่ดิน 3-4 ที่เนาะบอนได้มันก็ราคาก็โคตรราคาในทำนองนั้นนาทีสุดพวกเขาก็ยาแล้วบอกเอาแหละกลับไปจังหวัดนานกลับไปจังหวัดนานแล้วก็ส่งอเมริกาพ่อแก่กลับบ้านเขาก็ไปจังหวัดนานต่อแล้วก็จะบอกกลับมาบ้านน้ำขาวอีกแล้วก็จะไปกรุงเทพเลยในเวลานั้นมีพี่น้องโทรกลับมาว่ามีคนมุ่งอยู่แถบนั้นอยากให้พวกเจ้ากลับไปเมืองอื่นได้บอกว่าขับรถผ่าบ้านน้ำเงาจะขี่ลงไปบักเร็วๆหน่อยไปสนทนาไปต่อที่สุดก็ขอเป็นว่ามัดจำได้บอกมัดจำจับ20,000ได้บอกในเวลานั้นเนาะจำแต่ว่ากลับมาในเวลานั้นก็บอกว่าพี่น้องจะสร้างโบสถ์แล้วลืมไปว่าเอาเงินมาจากใส่เอาบ่มีเงินแต่เฮาก็มีอยู่บ่เพียงพอแต่ว่ามันหลายขนาดนั้นสร้างเป็น560,000ของอเมริกาเนี่ยเฮาเงินมาจากไส้บัดนี้ก็แน่นอนก็จะต้องคิดหลายพอสมควรเนาะนี่คือสาเหตุแล้วพี่น้องก็เห็นว่าพระเจ้าอวยพรทั้งอเมริกาทั้งพี่น้องเฮาทั้งแล้วก็ว่าเขาจะช่วยเนาะแต่ว่าโบสถ์ยังบอกท่านสร้างเถื่อก็กลับมาก็เป็นนั่นได้ปี28เนาะปี29ก็ตั้งใจครับไปปี28ก็จำยังบ่ได้แล้วพี่น้อง1 2 3ก็ได้เขียนใหม่หมดนั่นจริงมีหลายอย่างนี่ก็คือขนาดอยู่ในสแตรทเนาะพี่น้องอาจจะอยู่ในสแตรทแต่เขาก็ลืมไปเวลาเขาทำงานไปแล้วเขาก็ลืมไปมันจะลบไปด้วยแต่ว่าความคิดนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าไปแล้วบ่เฮ็ดบ่ได้นี่ความคิดก็มีอย่างเดียวหั่นแหละมันหมดเลย1ความศรัทธา2ที่ว่าไปแล้วก็คือไปขึ้นมาบ่ว่าดีกว่าบ่อยากสร้างให้เขาจะพังกว่าเด้อน่าจะบ่พังกว่าเด้อแต่ว่าเฮาจะซอยทางโบสถ์ไทยในที่สุดเนาะก็นี่คือสแปคที่การกดดันเนาะประการต่อไปก็คือศีลแน่นอนกับความผิดบาปและก็เกี่ยวพี่ต้องรู้ว่าเกี่ยวกับความผิดความผิดตัวนี้เกิดมาจากที่1เฮาผิดหวัง2เฮาเห็นเฮาตัดสินใจเป็นอย่างหนึ่งแล้วกลับมาอย่างหนึ่งอันนี้ก็เกิดแสบขึ้นคือกันเนาะคือตัวนี้ตัวเกี่ยวนี่สำคัญที่สุดสมมติว่าตัวขน้อยป่วยเรื่องได้เรื่องหนึ่งถึงขั้นว่าจำเป็นจะต้องตัดสินใจหลักครอบครัวในทำนองนี้ตัดสินใจหลักครอบครัวว่าเจ้าจะอยู่ทั้งที่บ่หรือเจ้าจะผ่าตัดบ่ครอบครัวต้องเป็นผู้ตัดสินใจคนอื่นตัดสินใจบ่ได้แม่เล่าไปน้องแล้วเกิดมัน
มันเฮ็ดแล้วมันบ่ดีนะมันบ่ดีหมายความว่าเป็นโรคมะเร็งว่าซั่นซะแล้วหมอบอกว่าเจ้าจําเป็นจะต้องผ่าจะต้องเป็นเคมอนั่นน่ะนี่มันจะทรมานถึงขั้นที่ว่าผมจะตกหรือว่าเจ้าทนบ่ได้แล้วก็พวกบ่ตกตัดสินใจเฮ็ดแล้วเกิดมาเห็ดไปจักหน่อยตายจักหน่อยตายแล้วนั่นเขาอึนออกเกี่ยวหมายก็ว่าความพิษในจิตใจบอกว่าเออหนอถ้าเฮาบ่อนุญาตให้เห็ดนี่เพิ่นยังมีชีวิตเท่าไหร่หนอโอเคกินแหนงกินแหนงบาดนี่อันนี้เขาบอกเกี่ยวกินแหนงนี่นี่คือด่านหนึ่งด่านที่สองบ่เห็ดยังเลยต่อไปก็จักหน่อยก็ตายใช่น่ะก็ต้องตายแล้วลูกบอกว่าถ้าเฮาตัดจิตใจในเวลานั้นให้เพิ่นเฮ็ดแล้วอาจจะมีชีวิตอยู่เอาอีกละ2ด่านแม่นเกี่ยวหมดนะเฮ็ดก็ตายแต่ว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดนี่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นคือความคิดของเฮาคือความคิดของคนที่ฮักคือพ่อคือลูกคือหลานคือพ่อคือเมียแต่เฮ็ดแล้วแล้วบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดแล้ววันนี้โอ้ท้าวเฮ็ดคงจะดีจังไหลน้องเรายังมีชีวิตอยู่กับเฮาเด้อดังนั้นถ้าหากเฮามีความคิดแนวนั้นมันจะติดบางคนก็ติดอยู่ในใจมึนนะมึนอันนี้เขาเอิ้นว่าเกิดมีความสเตรสเกิดมีความกินแหนงผิดหวังในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากเขาบอกว่าเขาเห็นมดความสามารถแล้วขนาดเคยบอกลูกเมียกันบอกว่าปวดเท้าเมียนี่พวกเจ้าอย่าพิษกันเด้อถ้าเขาตัดสินใจนั่นเนี่ยเราจะพิษกันเด้อว่าเขาตกลงเห็นเขาตกลงบอกต่อบ่ใส่เครื่องหายใจด้วยบ่ทําบ่ยังแล้วจักหน่อยถ้าผู้เจ้าบ่ล้มกันจักหน่อยเออถ้าเฮาเห็นนั่นนี่แล้วยังไม่ชีวิตอยู่นั่นนั่นแล้วมันจะเฮ็ดให้เฮานี่ผิดเถียงกันนะดังนั้นเขาว่าเกี่ยวถ้าเฮ็ดไปแล้วเฮาบอกว่าเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วตัดสินใจถูกต้องหมดแล้วเฮาอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าแนะนําอย่างเฮ็ดแล้วเฮาจะบ่ว่าเฮากินแหนงเนาะบ่กินแหนงอันนี้เป็นสิ่งคำว่ากินแหนงนี่มันติดใจอยู่นานได้พี่น้องนานพอสมควรดังนั้นคือภาวะซึมเศร้าเนาะดังนั้นพอเขาอ่านน้ำกันในอาทิตย์แล้วแต่บ่ได้เข้าไปเนื้อในแล้วเขาเฮียนชีวิตของเอลียาเนาะเอลียาเป็นผู้หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่หลายพอสมควรเอลียาซึ่ง จากข้อที่บทที่17เป็นต้นไปถึงข้อสุดก็ข้อบทที่19เนาะในแม่นยังเกิดขึ้นกับเอลียาในเวลานั้นนะกษัตริย์ก็นั่นไงพรีสหมายก็ว่ากษัตริย์ก็อาคมคูเนาะแล้วกษัตริย์และครอบครัวก็มีความกบฏต่อพระเจ้าหันไปเสื่อพระอื่นหันไปเสื่อพระบรรณาญย้อนเหตุนี่เกิดขึ้นในบทที่17บอกว่าถ้าหากเขายังบ่ปะความคิดบ่ปะในการที่กราบไหว้พระบรรณาญรูปเคารพทั้งหลายนี่ให้ไปบอกกษัตริย์อ่าฮะบอกว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะแห้งแล้งคําว่าแห้งแล้งหมายก็ว่า3ปีติดกันนี่จะบ่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวนี่คือความกังวลของคนอิสราเอลในเวลานั้นแต่ว่าเมียของกษัตริย์อาฮาเนี่ยได้ฆ่าผู้ทํานวยของพระเจ้านั้นไปหมดบ่เหลือ
ยังแต่แต่ว่าพระคัมภีร์บ่ได้บอกว่าจักคนแต่ว่าขาไปหมดในเวลานั้นแล้วก็เกิดความพิสูจน์ขึ้นบอกว่าถ้าหากคนที่นับถือบานะอนาพระบาอานนี่กับพระเจ้านี่เขาจะประสูติกันว่าถ้าหากพระองค์ใดเหตุให้ฝนตกมาในเวลานี้แม่นพระเจ้านั่นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงในเวลานั้นแล้วก็เกิดการพิจารณากันท้าทายกันแล้วพระผู้ที่ทำนวยพระบาอานก็มีอยู่450คนแต่ผู้ประกาศประคำของพระเจ้าผู้ทำนวยภายพระเจ้ายาเวพระเจ้าอิสาคยาโคบเวลานั้นมีแต่คนเดียวนั่นนะมีแต่คนเดียวนั่นและหลังจากนั้นเขาก็น้ำเครื่องถวายมาแล้วก็อธิษฐานบอกว่าถ้าหากพวกเจ้าอธิษฐานให้ฝนให้ไฟจากฟ้านี่ตกลงมาเผาแขนบูชาและกับงัวที่อยู่ในนั้นอารมณ์แล้วก็ฝนตกลงมานั่นแม่พระองค์นั่นแหละจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงณที่สุดก็เริ่มจากพระบาอานก่อนผู้นับถือบาอานตั้งแต่เศร้าหอดค่ำค่ำแล้วต่อเที่ยงเที่ยงหอดค่ำนายดิชุดเอริยาห์ก็เยาะเย้ยเขาบอกว่าอธิษฐานไปอีกบางทีพักของพวกเจ้านอนหลับอยู่หรือฝันอยู่หรือไปเที่ยวบนอื่นที่ธุระไปเรื่อยๆอธิษฐานเรื่อยๆจนบ่มีหยังเกิดขึ้นบัดนี้เป็นที่ของคอยล่ะแต่ที่ของคอยก็คือเอาน้ำใส่ถอกน้ำใส่แทนบูชาแล้วก็ตัดงัวเป็นตอนๆไปแล้วก็ให้น้ำมันท่วมแผ่นบูตานั่นอธิษฐานต่อพระเจ้าถ้าหากไฟไหม้แผ่นบูตานั่นพระองค์นั่นก็จะเป็นพระเจ้านั่นที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ไปสู่ได้ก่อนให้แต่พระลงมาสู่ฟื้นสู่มหิน12ก่อนที่เขาก่อนั่นก็หมายถึง12ตระกูลเวลานั้นก็ไหม้แล้วอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นบอกว่าโอ้อันนี้มันพระเจ้าอย่างแท้จริงเอลียาห์ก็บอกถ้าหากเป็นพระเจ้าที่แท้จริงให้พวกเจ้าที่ยังเหลืออยู่นี่จับพระบามาบานอานาอาบานอ่านพระอาบานทั้งหมด450คนนี่แล้วไปฆ่าหมดประชาชนก็จัดการหมดในเวลานั้นดังนั้นหลังจากนั้นเมียของกษัตริย์อาฮาก็มีความเกิดแค้นในบท49บอกว่าถ้าเฮาบ่ได้ฆ่าเอลียาห์นี่ขอให้พระเจ้านั้นฆ่าเฮาคืนใน1ในบทที่19 1ถึง4นั้นเฮาจะเห็นว่าเมื่อผู้ประกาศประคำเอลียาห์ได้ยินดังนั้นเล่าก่อมีความยานกลัวข้อที่สองเนาะข้อที่สองบอกว่าดังนั้นนางเยเซบันจึงได้ใส่คนออกไปหาเอลียาห์ว่ามื้อนี้เวลาเดียวกันนี่ข้าน้อยข้าคอยบ่ได้ฆ่าเจ้าดังที่เจ้าได้ฆ่าบรรดาผู้ทำนวยพระบาอานนั้นขอให้พระทั้งหลายเกิดให้คอยตายเถิดข้อที่3บอกว่าเอลียาห์ก็เกิดความยานกลัวหนีเอาชีวิตรอดเพิ่นได้ไปเอาคนหลับใส่ของเพิ่นไปยังในเมืองเบนเซบาในอาณาจักรอยู่ได้หมายความว่าคอยบอกเอาแล้ว
งานของพระเจ้าขอกระบอกหรอกหนีจากการหักไส้ปุ๊บหนีไปเผื่อเอาชีวิตรอดแล้วข้อที่4พี่น้องจะเห็นว่าในเวลานั้นเราบอกว่าเขาจะบ่อยู่แล้วเขาจะขาดตัวตายอันนี้ก็เกิดจากการ depression เกิดจากความกดดันเกิดจากภาวะซึมเศร้าในเวลานั้นอันนี้คือจุดที่เขาได้เฮียนที่สุดเมื่อเจอกับปัญหานี่เราบอกว่าคอยจะบอกหักใส่พระเจ้าแล้วคอยจะตายแล้วหนีจากการหักใส่พระเจ้าไปนะแต่ว่าเมื่อหนีไปแล้วมันพ้นบ่พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นหลายครั้งชีวิตเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อเจอกับปัญหาเมื่อเจอกับสิ่งที่บอกขาดคือเขาก็ท้อถอยแต่การหนีของเอลียาเป็นบทเรียนสำหรับเขาแต่ว่าภาษาอังกฤษบอกว่า renew begin หลังจากนั้นก็เริ่มใหม่โดยวิธีใดโดยการที่สนทนากับพระเจ้าให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันในข้อที่5ถึงข้อที่9ไม่ได้อยากอ่านบอกพี่น้องตันตันหรอกยาวอยู่แต่ตันตันหนึ่งกษัตริย์ first king chapter 19 verse 5 and 9ใต้ต้นไม้นั่งและนอนหลับไปในทันใดที่เทวดาตนหนึ่งมาชุบเพิ่นและกล่าวว่าจงลุกขึ้นและกินอาหารซาแม่เมื่อเพิ่นเดียวไปรอบๆก็เห็นเขาจีเขาจีก่อนหนึ่งและไม่และให้นี่น้ำให้น้ำน้ำใกล้กับหัวของตนเพื่อนจึงกินและดื่มแล้ว นอนลงอีกแต่เทวดาของพระเจ้ายาเวได้กลับคืนมาเพื่อนอีกเป็นครั้งที่สองและบอกว่าจงลุกขึ้นและกินอาหารซะเพราะการเดิมทางนี้นักหน่วงคนสำหรับเจ้าเวลียาก็ลุกขึ้นกินและดื่มด้วยอาหารนั้นได้เฮ็ดให้เพิ่นมีเหลือมีแห้งหรือแห้งยามใดก็สิ้นวันไปสู่ภูเขาซีนายผู้ของพระเจ้าแล้วเพิ่นก็เข้าไปนอนข้างคืนอยู่ในถ้ำโอเคเขาเห็นบทเขาเห็นข้อที่4บอกว่าเพิ่นว่าจะบอกมีชีวิตแล้วเขาจะตายแล้วแต่ไปนั่งอยู่ต้นไม้นั่นที่นี่ก็หาวิธีที่ปรึกษาแม่นปรึกษากับใครพี่น้องพระเจ้าเทวดาแล้วเรานอนหลับอยู่ต้นไม้นั่นแล้วก็เทวดาก็มาปลุกเพิ่นลุกขึ้นกินอาหารแม่แล้วก็กินแล้วก็ดื่มแล้วเห็นยังเห็นรับต่อหมายคำว่าผมเอาละno way พอแล้วเรื่องของพระเจ้านี่เขาพอแล้วแล้วเทวดาก็มาปุ๊กแล้วอีกขั้นที่สองแม่หรือบอก็นุ่นใจให้กำลังใจเจ้าต้องกินแม่เจ้าต้องมีแห้งแม่เจ้าต้องมีชีวิตอยู่แม่เจ้ามีเวียกจะต้องเฮ็ดเจ้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบถ้าหากเขาเกิดภาวะซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้แล้วผมมีผู้ได้ปลอบใจเขาแต่บางครั้ง
าก็เข้าไปปลอบใจคนที่บ่ฮู้ในสาเหตุบ่ฮู้วิธีก่อเหตุอาจจะเฮ็ดให้มันเพิ่มเข้าไปอีกเนาะเพิ่มเข้าไปอีกมีความหวังแต่ว่าบ่มีความหวังซักเนาะเหมือนลุงมาทินบอกว่ามีเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายหลายคนไปเยี่ยมยามก็ให้กำลังใจให้กำลังใจก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตมีความหวังต่อสู้ไปแต่มีเพื่อนมาเยี่ยมยามโอ้เสียวอันนึงนี่เนาะโลกก็เป็นล้านล้านโลกก็บ่เป็นเป็นโลกที่กลัวบ่ได้นี่เป็นอะไรพี่น้องหลายครั้งเขาอาจจะไปหาคนที่บ่ฮู้สาเหตุบ่ฮู้วิธีก็เฮ็ดเฮาหน่อยใจนะในทํานองนี้แต่ว่าก็ถือเราพึ่งพระเจ้าหลายครั้งเฮาบ่ได้พึ่งพระเจ้านะคำว่าพึ่งพระเจ้านะต้องอะไรทุกอย่างให้พระเจ้าฮู้ก่อนเฮาจะไปบอกคนก่อนเฮาจะไปหาที่ปรึกษาเพราะพระเจ้าทรงนำพาในการที่เฮาสนทนาในการที่เฮาจะมีชีวิตต่อไปมันพระเจ้าจัดเตรียมไว้หมดในชีวิตของเฮาแต่หลายครั้งเฮาบ่ได้สนกับพระเจ้าไปสนกับเรื่องอื่นไปสนกับคนไปถึงมันก็ดีอยู่ดอกแต่พระเจ้าบอกว่าเฮาต้องปรึกษาพระเจ้าก่อนให้พระเจ้าหลายครั้งเฮาอธิษฐานขนาดก็ดีใจเนาะมีหลายคนบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆยุบย่าอย่างกันแล้วที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ขอให้พระเจ้ามีส่วนร่วมในที่นั้นหมายความว่าก่อนเฮาจะเฮ็ดอะไรอื่นนั่นหมอก็พ่อหมอยาก็พ่อยาวิธีก็พ่อวิธีแต่ว่าเฮาก่อนหน้านั้นเฮาจะว่าทุกอย่างนี้พระเจ้ามีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นนั่นคือเฮาต้องพึ่งพระเจ้าก่อนที่จะพึ่งที่อื่นนะในที่นี้เราหน่อยใจเราขาดตัวตายเราบ่เอาอีกแล้วแต่เทวดาก็มาหาเราในบทในข้อที่7บอกว่าเทวดาของพระเจ้าได้คืนมาปุ๊บเราเพิ่มอีกเป็นครั้งที่สองและบอกว่าลุกขึ้นและกินอาหารสาเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้นักหน่วงโทษสำหรับเจ้าเอลียาก็ลุกขึ้นและกินดื่มด้วยอาหารนั้นและเฮ็ดให้เราเฮ็ดให้เพิ่นมีแห้งย่างอีกครับพี่น้องบ่แม่นธรรมดาย้อนอาหารนี่ถ้าหากขาดอาหารบ่แม่นเพิ่นต้องได้เดินทางไปประกาศพระคำของพระเจ้าอีก40วันพี่น้องดังนั้นเพิ่นก็ลุกขึ้นแล้วก็เฮ็ดตามเทวดาบอกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพี่น้องว่าเวลาเฮาล้มแล้วเฮาจะลุกขึ้นได้บ่เวลาเฮาเจอกับปัญหาแล้วเฮาแก้ปัญหานั้นได้บ่เวลาเฮาน้อยใจแล้วมีผู้ใดเฮ็ดให้เฮามีกำลังคืนบ่เฮาจะสู้หรือเฮาจะพออันนี้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเฮาทุกคนมีผู้ใดได้บ่เจอปัญหามีผู้ใดบ่เจอในสิ่งเหล่านี้ทุกคนเจอแต่ดังนั้นเฮาจะว่าเอาแบบอย่างของเอลียาที่เจอแล้วผู้วิธีพึ่งพระเจ้าแล้วก็ลุกตนเริ่มตน renew หมายความว่าเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เริ่ม begin หมายความว่าเริ่มทำงานของพระเจ้าต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาควรคิดและเฮาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้บางคนก็ซ้ำเติมเนาะพี่น้องโอ้คิดหลายไปในทางที่ผิดเนาะให้มันลืมปัญหาซะไปหาหมู่กินเหล้ากินเบียร์
บอกเคยเล่นการทั้งกับเล่นการนั้นเพราะว่ามันอุ้มอุ้มใจไหลหมายทางว่าเขากำลังแก้ปัญหานั่นทางผิดพิษนะครับส่วนเติมตัวเองมันก็จริงอยู่เนาะลืมจ้ะเวลาเมาแล้วบ่ได้คิดหยังแล้วพี่น้องผู้บอกมันตื่นขึ้นมาแล้วเห็นได้มันก็บ่แม่นเจ็บหัวมันปัญหามันก็ยังคือเก่ากลับมาคือเก่ามันก็ต้องเพิ่มอีกเพื่อมันลืมไปเพิ่มขึ้นมาอีกแหละมันบ่แม่นหนทางออกให้ใจเฮาน่ะมันบ่จบมันบ่สิ้นสุขภาพตายน่ะดังนั้นหมายก็ว่าเฮาใช้วิธีที่ผิดพลาดหลายที่สุดแก้ปัญหาบ่ได้มันก็กลับมาอีกกลับมาอีกกลับอีกมีปัญหาบ่ได้หลายที่สุดนอนบ่หลับนอนบ่หลับเห็นได้พี่น้องต้องได้พึ่งยาบาดนี้แล้วพึ่งยานอนหลับนั่นมันดีอยู่บ่พี่น้องมันก็ค่อยดีปานใดเพิ่มเติมกับป้าอีกเติมความทรงจำเขาก็ลืมไปเมมโมรีเขาก็ลอกสุขภาพเขาดังนั้นแหละจึงว่าเขาอย่าไปพึ่งหรืออย่าไปแก้ไปหาที่ปลายเหตุพี่น้องผู้ปลายเหตุนี่ปลายเหตุทั้งหมดหรอกลืมไปว่าก่อนมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมันเริ่มมาจากใครมันไผ่เป็นผู้เริ่มเขาหรือคนอื่นหรือเขาดังนั้นเขาต้องเริ่มจากต้นมันก่อนอย่าไปตายมันตายนั่นคือว่าให้มันลืมทุกอย่างไงมันตายไงมันแล้วก็จะมันบ่แล้วมันบ่ตายมันบ่หายมันยังคือเก่าอย่าไปคิดในปลายเหตุแต่กลับมาถ้าหากเขาสังเกตแต่ศึกษาตามแต่ต้นเหตุมาย้อนอันนี้นอนย้อนนี้แล้วนั่นก็ก้อยแก้ไขไปเพิ่มพระเจ้าเพิ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องปริญญาเริ่มต้นใหม่อะไรแล้วเป็นอย่างเขาเริ่มต้นใหม่อะไรเขาก็เริ่มต้นใหม่อะไรที่สำคัญเอาพระไว้ที่นี่ก่อนพี่น้องน้องให้เขามาศึกษากันต่อในผู้ที่ต่อไปแหละแม่ไผ่ขน่อยบอกเถอะมีความซึมเศร้าแบบนี้แล้วแก้ปัญหาได้ไหมได้น้องอันนั้นก็ขอให้บทเรียนนี่ถึงไปนำใส่เป็นแบบอย่างใส่ชีวิตของเอลียาห์มาเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาในเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าเนาะต่อไปพวกเขาก็จะได้อธิษฐานเพื่อถึงกันและกันเนาะ